ชาวบ้านแตกตื่นเครื่องบินรบของทหารเมียนมาล้ำเข้ามาในเขตแดนไทย 4-5 กิโลเมตรเพื่ออ้อมไปยิงจรวดใส่ชนกลุ่มน้อย4รอบโรงเรียนบ้านวาเล่ใต้ประกาศฉุกเฉินให้ผู้ปกครองรับบุตรหลานกลับบ้านและประกาศหยุดเรียนทันทีโดยชาวบ้านในหมู่บ้านวาเล่ใต้เผยในการสู้รบที่ผ่านมาหลายวันเครื่องบินของทหารเมียนมาไม่เคยล้ำเข้ามาน่านฟ้าเขตไทยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เครื่องบินเข้ามาในหมู่บ้านบินต่ำมากใกล้หลังคาบ้านพร้อมกับการเกิดเสียงระเบิดในฝั่งเมียนมาจนทำให้ชาวบ้านคนไทยตื่นกลัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าชี้แจงกันมาที่การคมนาคมเรื่องระบบขนส่งและการจัดการคมนาคมเตรียมเดินรถเมย์บางจุดเสริมกับขสมกแก้ปัญหารถเมย์ขาดระยะส่วนกรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวยอมรับตัดสินใจเองไม่ได้เพราะมีภาระหนี้จำนวนมากมองข้อเสนอสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ให้เก็บค่าโดยสารเพดานไม่เกิน44บาทเป็นไปได้ยากนายบุญชัยโชควัฒนาประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนเผยผู้ผลิตสินค้ายังต้องแบกรับต้นทุนวัตถุดิบการผลิตสินค้าทุกตัวที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องแต่ยังไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้เนื่องจากบางอย่างเป็นสินค้าควบคุมซึ่งได้รับมือด้วยการลดค่าใช้จ่ายส่วนการลดการผลิตขึ้นอยู่กับวัตถุดิบว่าขาดแคลนหรือไม่อย่างไรก็ตามมีสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าควบคุมได้ปรับราคาขายแล้วเช่นโยเกิร์ตปรับขึ้นถ้วยละ2บาทบริษัท JSL Global Media จำกัดธุรกิจบันเทิงที่อยู่คู่วงการโทรทัศน์มานานหลาย10ปีออกแถลงการแจ้งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อและการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงขอยุติการดำเนินงานบางส่วนของบริษัทตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เปิดข้อมูลงบการเงินปี2564ขาดทุนมากกว่าเดิมถึง 155% ขาดทุนสะสมกว่า240ล้านบาทขณะที่การดำเนินงานช่วง5ปีหลังตั้งแต่ปี2560ถึง2564บริษัทขาดทุนมาตลอดประธานาธิบดีรัสเซียเตือนสวีเดนและฟินแลนด์ที่เพิ่งได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้โดยหากสวีเดนและฟินแลนด์ต้อนรับทหารจากนาโต้รวมถึงนำโครงสร้างพื้นฐานทางทหารเข้ามาในดินแดนของตนเองรัสเซียจะทำการตอบโต้ทันทีด้านผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐมองผู้นำรัสเซียต้องการยึดดินแดนของยูเครนให้ได้ทั้งหมดประเมินสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมาเป็นเวลากว่า4เดือนจะยังคงยืดเยื้อ